เช้าวันนี้วันอังคารที่24ตุลาคมครับวันนี้น่าจะมีการประชุมกรรมการหรืออนุก,กรรมการว่าด้วยแจก1นึ่งมืบาทดิจิท a l วอลเล็ที่มีรัฐมนตรีช่วยคลังคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรเป็นประธานเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณจุลพันธ์หลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีคำตอบอะไรชัดเจนคุณจุลพันธ์ก็ยังคลุมคลุมเครือเครืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งของเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ u เปอร์แอปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีคนไปค้นข้อมูลข้อวิจัยว่าการแจกคูปองช้อปปิ้งญี่ปุ่นเคยทำเมื่อ1 9 9 9และผลการวิจัยออกมาบอกว่ามันไม่ได้เป็นพายุหมุนไม่ได้มีตัวคูณให้เศรษฐกิจมันเพิ่มพูนขึ้นมาสองเท่าสามเท่ามันขึ้นมาเพียง0.1 ถึง0.2เท่าเท่านั้นและมันก็จะมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ช่วงเดือนแรกอีกทั้งคนก็ไปซื้อสิ่งของที่เป็นเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่ไม่คงทนแต่ที่เป็นอุปกรณ์คงทนไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่คุณจุลพันธ์บอกว่าก็ไม่ได้ลอกเรียนเข้ามาแต่ว่าคนละบริบทกันก็จึงขอข้อมูล ไลน์ไปถามคุณสิริกัญญาขอข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นและไต้หวันก็แปลว่าคุณจุลพันธ์นั่นคงจะไม่ได้ทำการบ้านมาแล้วจะว่าไปแล้วตอนหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้คุณจุลพันธ์ก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวางแผนนโยบายนี้เพราะตอนนั้นยังไม่รู้เลยครับว่าคุณจุลพันธ์จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะว่าไปแล้วคุณจุลพันธ์ก็ มีความคล่องแคล่วทางด้านการเมืองมากกว่าในสภาตอนเป็นฝ่ายค้านเราก็จะเห็นคุณจุลพันธ์มีความกระตือรือร้นความเชี่ยวชาญทางด้านตอบโต้ทางการเมืองแต่พอลงรายละเอียดกับกัรนโยบายเศรษฐกิจที่มันสลับซับซ้อนพอสมควรมีคำว่าบล็อกเชนและมีคำว่าพายุหมุนมีเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์พอมีนักวิชาการออกมาแสดงความเห็นคัดคา้านด้วยข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสับแสงเถิดเศรษฐกิจแต่คุณจุลพันธ์เมื่อมานนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะต้องปกป้องนโยบายนี้จนถึงที่สุดแต่พอถึงวันนี้เมื่อไม่มีอะไรชัดเจนและมีคนยันด้วยข้อมูลมากมายเพิ่มขึ้นมาคุณจุลพันธ์ก็ดูเหมือนจะถอยไปเล็กน้อยเมื่อไม่มีอะไรชัดเจนนายกรัฐมนตรีเศรฐาซึ่งได้ออกมาปกป้องเรื่องนี้อย่างเต็มพิกัดมาตลอด ยืนยันว่าคนคานเป็นเพียงเสียงเดียวเสียงน้อยส่วนน้อยคนส่วนส่วนใหญ่หลายสิบล้านคนต้องการแต่เมื่อวานนี้พอนักข่าวถามนายกเศรษฐาก็ดูเหมือนว่าจะแผ่วลงไปเหมือนกันความขึงขังเข้มข้นแต่เดิมนั้นก็น้อยลงไปฉะนั้นจะถอยอย่างไรครับบันไดที่หลายฝ่ายช่วยพาดให้เพื่อจะก้าวลงไม่ให้เสียหน้าแล้ก็ไม่ต้อง แสดงความเสียอกเสียใจอะไรเพราะว่างบประมาณ5 6 0 0 0ล้านนั้นคนที่เขาค้านเขาอยากให้ไปใช้ในกิจกรรมในนโยบายที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแบบยั่งยืนถาวรกว่าก็น่าจะหาทางลงได้ครับและถ้าหากทางธนาคารออมสินธนาคารรัฐแห่งอื่นๆออกมาบอกว่าก็ยากครับที่จะเอาเงินมารัฐบาลพยายามจะบอกว่าไม่ใช่กู้นะนี่ยืม แต่คำว่ากู้กับยืมนี่แม้กระทั่งภาษากฎ,กฎหมายเขาก็ยังใช้คำว่ากู้ยืมนะครับมันก็เรื่องเดียวกันรัฐบาลจะออกมาในแง่สีถนนชัยว่ายืมก็คือยืมแต่กู้มันหมายถึงต้องไปเป็นตัวเลขในหนี้สาธารณะฉะนั้นนักวิชาการที่ปกป้องนโยบายนี้ก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เงินกู้มันเป็นเงินยืมและมันเป็นเรื่องชั่วคราวแต่กระนั้นก็ตามแต่เถอครับ มันก็ต้องมีการเอาข้อมูลออกมายันกันครับนักวิชาการฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายเห็นต่างก็น่าที่จะมานำไปสู่การที่จะโต้แย้งกันด้วยเหตุและผลไม่ควรใช้อารมณ์อย่างคุณกิติรัตน์นาระนองในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาและเพิ่งแต่งตั้งคุณกิติรัตน์นี่เคยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับฉะนั้นเรื่องคลังคุณกิติรัตน์ก็ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็มีการแลกเปลี่ยนจะเรียกว่าวิวาทะหรือวัฒกรรมก็ตามแต่กับคุณรศนาโตศิตรกูลครับคุณรศนาก็ได้เกาะติดเรื่องนี้และก็ได้แสดงความคิดเห็นหลายรอบเกี่ยวกับการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทนี่แหละคุณรศนาก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยยังเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงกกตเลยครับว่านี่นะนี่เป็นนโยบายประชานิยมที่เสี่ยงมากกกตปล่อยให้พักการเมืองหาเสียงอย่างนี้ได้อย่างไร วิเชนมนมมาก็จะกลายเป็นประเพณีใหม่ว่าพรรคการเมืองจะหาเสียงแบบที่ยังไม่มีแผนการไม่รู้เอาเงินมาจากไหนไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่คุณรสนาก็ออกประเด็นนี้ไปแล้วก็เขียนเล่าถึงเรื่องที่มีนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าไอ้เงินที่จะเอามาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนั้นเนี่ยมันมีทั้ง good money bad m ม n e y เอาล้วครับคุณกิติรักก็เลยโตเขียนอธิบายให้คุณ รสษณาฟังว่าคนที่เขาพูดนะไม่รู้เรื่องคุณกิติรัตน์เนี่ยใช้คำว่าคนที่เขาเออดมาโต้แยง้งคัดค้านนั้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าตกอยู่ในกับดักของความเขาหรือเปล่าคุณกิติรัตน์เขียนใน Facebook อีกตอนหนึ่งว่าคนที่ค้านเนี่ยเป็นพวกโบราณคดีที่ทางเศรษฐมิติ แปลว่าเป็นหัวโบราณทางด้านเศรษฐกิจวางเงนเถอะพูดง่ายๆคือคุณกิติรัตน์คิดว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยทันสมัยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทันสมัยส่วนคนค้านนั้นเป็นนักเศรษฐศาสตร์โบราณนักคดีและมีคําว่ากับดักความเขลาอีกแล้วก็ยังพูดแซะธนาคารชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องดอกเบี้ยบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยเอาปล่อยให้โขกดอกเบี้ยสูง จนทำให้คนไทยเป็นหนี้หนี้ครัวเรือนสูงกว่าหนี้สาธารณะก็แปลว่าคุณกิติรัตออกมาประชะดะกับฝ่ายที่ต่อต้านกันมากพอสมควรล่าสุดครับเมื่อวานนี้เองผมเห็นคุณรสนาออกมาโต้โต้สิ่งที่คุณกิติรัตเขียนล่าสุดอ่านย้อนกลับไปเราดูตั้งแต่คุณ รสนาเขียนเมื่อวานนี้ล่าสุดแล้วกันและผมจะย้อนให้ดูคุณรสนาบอกว่าคุณกิติรัตน์กล่าวว่าเงินดิจิทัลจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลุดพ้นกับดักแห่งความข่าวคุณรสนาบอกว่าจะเป็นไวท์ไลน์ครั้งที่สองไหมคะไวท์ไลน์แปลว่าโกหกสีขาวพอพูดถึงไวท์ไลน์นี่สำหรับคนที่ติดตามข่าวสารไม่ต้องย้อนกลับไปนานครับแค่ ตอนที่คุณกิติรัตน์เป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยตอนนั้นมีเรื่องเกลียวกล่าวอย่างยิ่งเพราะว่าคุณกิติรัตน์ไปพูดคำว่าไวไล้ลายนี่แหละจ <s> นกระทั่งเกิดคำถามว่าเอ๊ะคุณกิติรัตน์ตอนนั้นเนี่ยจะโกหก แต่โกหกแบบสีขาวที่คุณกิติรัตน์อ้างว่าไม่เสียหายอย่างไงเขาว่าไว้ลายหรือโกหกสีขาวมันมีตำนานอย่างนี้ครับน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2554นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งจมน้านับเป็นเดือนทําให้การผลิตต่างๆชะง,งักงานโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการรวม2,50ไร่ บูลค่าเสียหายตอนนั้นประเมินกันนะครับประมาณสามหมื่นล้านบาทตัวเลขการคำนวณความเสียหายนี้ประมาณว่าจะต้องใช้เวลาสมเดือนจึงจะฟื้นฟูช่วงนั้นรัฐบาลคุณยิ่งรักคุณกิติรัตน์เป็นคนสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทีเดียวเจ็ดธันวาสองห้าห้าสี่เจดธันวา 2554 2554ก็คือ12ปีพอดีนะครับไม่นานเกินไปที่คนจะยังจำได้ครับสำหรับคนทําข่าวที่ส่วนหนึ่งในชีวิตก็จำได้ทุกประโยคทุกอารมณ์และปฏิกิริยาของประชาชนเจดทันวาคุณกิติรัตนะระนองรองนายกและรัฐมนตรีพลังรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วย น่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับตอนนั้นบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ยืนยันที่จะคงเป้าหมายการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการไทยปีส5 5หไว้ที่15% 15%ขณะที่น้ำท่วมใหญ่ขณะนั้นคุณกิติรัตยืนยันบอกว่ายังไงยังไงการส่งออกไทยยังโต15%เปมูลค่า224,000ล้านเหรียญ และยืนยันต่อมาว่าตัวเลขส่งออกสามารถโตตามเป้าได้แม้ว่ามูลค่าการส่งออกเมื่อต้นปีจะมีตัวเลขติดลบอย่างต่อเนื่องก็มาติดลบอย่างต่อเนื่องเจอน้ําท่วมใหญ่ด้วยแต่คุณกิติรัตน์ประกาศในที่สาธารณะว่ายังไงยังไงกระทรวงพาณิชย์ก็ยังจะยึดเป้าหมายโตได้15%เเซ็การส่งออกปรากฏว่าคุณกิติรัตน์ออกมาสารภาพตอนหลัง บอกว่าการตั้งเป้าส่งออกไว้ที่15%นั้นเป็นเพียงการโกหกสีขาวหรือที่เรียกว่าไว i t e lie เพื่อรักษาความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและทางสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำโดยคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ขณะนั้นเป็นเลขาสภาพ,พันต่อหลังในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่คุณอาคมมาเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับตอนนั้นคุณอาคมแถลงถึงตัวเลขเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ แล้วก็แจ้งกรณีที่ตัวเลขส่งออกไม่ถึงเป้าตามที่รัฐบาลคาดการไว้พลาดเป้าไปถึง8%เพราะว่าคุณกิติรัตน์รัฐมนตรีพาณิชย์บอก15แต่สภาพั์บอกว่าไม่ถึงขาดไปถึง8%ทำให้ต้องปรับการคาดการการส่งออกปี5ปี55ลดเหลือเพียง5.5%ครับอ้าวมันแปลว่าอะไร รัฐมนตรีบอก15สภา,าพักบอกขอโทษ5.5เท่านั้นเองครับมูลค่าเสียหายจากน้ำท่วมระยะเวลาที่ต้องฟื้นฟูย่อมส่งผลกระทบมหาศาลต่อการส่งออกของไทยอยู่แล้วดังนั้นการคาดการตัวเลขส่งออกของคุณกิติรัตน์ตอนนั้นบอกว่าสูสง15%ในภาวะวิกฤตซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตอนหลังคุณกิติรัตน์ออกมายอมรับ แล้วก็ยืนยันว่าการที่สภาพัดถแถลงก็เป็นไปตามที่สภาพัดพูดและบอกว่าปีนี้ไม่น่าจะมีอะไรก็น่าจะทำได้ตามเป้าส5%ถือว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีตั้งเป้าไว้ต่ำทำได้ไม่ยากฉะนั้นเรื่องนี้คุณกิติรัตน์อ้างว่าเออย่างนี้ถือว่าเป็นไว้หลายซึ่งคุณกิติรัตน์อ้างว่า ในโลกเนี่ยเขาอนุญาตให้รัฐมนตรีคลังโกหกสีขาวได้นะเพื่อให้ขวัญและกำลังใจลองไปฟังประโยคประวัติศาสตร์ประโยคนี้ที่คุณกิติรัตน์พูดในที่สาธารณะเมื่อ12ปีก่อนที่จะมาเป็นผู้ร่วมทำประตูด้วยกันแล้วในวันนี้ขออนุญาตเลียนท่านว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยว่าเราสามารถจะทำประตูได้ โดยเรามีหัวหอกอื่นๆที่จะมาเป็นผู้ร่วมทำประตูด้วยกันแล้วพูดคำนี้ก็อาจจะเป็นที่สนใจว่าถ้าเดิมตั้งเป้าร้อยละสิบห้าตอนนี้มันไม่ถึงแน่ๆแล้วใช่ไหมนะครับก็เรลียนว่าไม่ถึงแล้วก็ก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมากทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วรู้ว่าไม่ถึงแล้วพูดทำไม ผมก็เรียนว่าในหน้าที่รัฐมนตรีคลังในหน้าที่ทีมเศรษฐกิจนะครับเขาในญาตให้พูดจาไม่จริงได้บังเรื่องคำภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า white l i e คือการพูดไม่จริงสีขาวถ้าผมพูดนั้งแต่ต้นปีว่าเราคงจะขยายตัวการส่งออกไม่ได้ความไม่มั่นใจจะอยู่ในภาวะอะไร <c oughs> ในเวลานั้นใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดอย่างนั้นไหมและก็ในแง่ของความตั้งใจตั้งเป้าผมก็พูดชัดเจนของผมนะครับว่าเป้าในการทํางานต่อให้จะยากสักแค่ไหนผมก็จะทํางานราวกว่าทรามีโอกาสจะทําให้การส่งออกขยายตัวได้ถึงร้อยละสิบห้านีครับคุณรศนาก็เลยถามว่านี่ที่พูดถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็เนี่ยมันเป็นไว้ลายรอบสองหรือเปล่า แล้วว่าท,ทั้งที่รู้ว่ามันทำไม่ได้แต่จะพูดเพื่อขวัญและกำลังใจครั้งนี้ยังไม่มีใครออกมาบอกครับว่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีคลังเขาอนุญาตให้โกหกสีขาวได้สิ่งที่คุณกิติรัตอ้างไม่รู้ว่าใครอนุญาตนะครับอาจจะบอกว่าเป็นประเพณีสากลหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับคนที่ติดตามเรื่องราวระหว่างประเทศเขาก็ไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีคลัง มีสิทธิ์ที่จะโกหกสีขาวและไม่ว่าโกหกนั้นจะเป็นสีขาวสีดำสีเหลืองมันก็คือโกหกฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปนักการเมืองที่จะพูดจาประโยคตกักะแปลกๆต่างๆนานาเพื่อจะเอาตัวรอดเฉพาะหน้านั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนฟังแล้วจะนับถือหรือเชื่อถือได้กรณีของการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ ถึงวันนี้คุณกิติรัตน์ก็ยังยืนยันว่าต้องทำและทำแล้วจะได้ผลมโหามหาศาลเศรษฐกิจจะโต NPL จะหดลดลงอำนาจซื้อจะเพิ่มอย่างมหาศาลที่เขียนไว้ใน Facebook นั้นแต่ขณะเดียวกันก็นมีคนตั้งข้อสงสยัยก็เป็นนักวิชาการแต่คุณกิติรัตน์จะบอกว่าคนเหล่านี้ไม่เข้าใจคนเหล่านี้ กับดักความเขา่าคนเหล่านี้เป็นนักโบราณคดีทางด้านเศรษฐกิจธธซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคุณรสนาเนี่ยพอถูกแย้งโดยคุณกิติรัตน์ซึ่งบอกว่าเป็นคนรู้จักรักใคร่กันชอบเรื่องดนตรีมาก่อนดังนั้นจึงเขียนให้คุณรสนาได้เข้าใจเพื่อจะได้ ออกจากกับดักของความเขาคุณรศนะก็ตอบดิฉันขอบคุณคุณกิติรัตน์ที่ให้เกียรติกรุณาให้ความสําคัญต่อบทความและมาตอบโต้บทความที่ดิฉันเปรียบเงินดิจิทัลเป็นเงินเลวโดยดิฉันต้องการแสดงความเห็นในประเด็นหลักที่ว่ารัฐบาลจะเอาเงินดีๆจากประชาชนไปปนเงินเลวที่เสกมาจากในอากาศหรือจากกล่อง มายากลหรือไม่คุณวศนาบอกว่ามันจะก่อปัญหากับเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศหรือไม่ถามว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลจะดําเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี60มาตราร4อโดยรัฐบาลต้องเสนอในกระบวนการงบประมาณต่อรัฐสภาหรือไม่หรือจะหลีกเลี่ยงหาช่องลอดไปใช้พระราชกำหนด ที่เป็นกฎหมายฝ่ายบริหารกู้เงินมาใช้ในโครงการนี้หรือไม่คุณรศนาตอบคุณกิติรัตน์บอกว่าคุณกิติรัตน์ยกคำว่าเงินเลว bad money เป็นคำที่ผู้บริหารการคลังของอังกฤษหรือเซอร์โทมัสเกรแฮมใช้ตั้งแต่คศ .1558 แต่ความหมายเงินเลวของดิฉันน่าจะแตกต่างไปจากกฎของเกรแฮม Graham Law ที่บอกว่า เงินเลวขับเงินดีในกฎของแกรแฮมมุ่งหมายให้รัฐบาลเอาเหรียญโลหะที่ผสมโลหะมูลค่าตำ่ำแต่มีมูลค่าซื้อสินค้าในมูลค่าเท่ากันกับเหรียญโลหะสูงแบบทองคำหรือเงินตามมูลค่าสินค้าการผสมเหรียญโลหะราคาตำ่ำแต่ใช้ตามกฎหมายในมูลค่าเดียวกันเพื่อให้เงินเลวขับเงินดี เพราะประชาชนจะเลือกใช้เหรียญโลหะผสมแต่จะเก็บเหรียญทองคำเหรียญเงินเอาไว้เมื่อประชาชนยอมใช้เงินจากเหรียญโลหะผสมมากขึ้นในตลาดก็ทำให้เงินหมุนเวียนย่อมลดการใช้เหรียญจากโลหะดีๆเช่นทองคำได้ด้วยและรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องเอาโลหะนี้ที่มีค่ามาทำเหรียญกระสับเพื่อการหมุนเวียนเงินในตลาดอีกคุณรัศนาเนี่ยพอเจอ คำโต้จากคุณกิติรัตน์เรื่องแบ d มันนีแล้วก็อ้างถึงเจ้าของตำนานเกรชัมลอไอแบ d มันนี่ขับไล่ก o ดมันนี่ความหมายมันอีกอย่างหนึง่งเวลานักเศรษฐศาสตร์อ้างอะไรเราต้องตรวจสอบดูว่าบริบทเดียวกันหรือเปล่าเพราะบางทีก็อ้างสับแสงสูงสูงที่น่ากลัวมากคมคนที่เขาใช้ภาษาชาวบ้านแต่ว่าถ้าชาวบ้านอย่างเราไปทำการบ้านตรวจด,ดู มันไม่ใช่เนี่นักวิชาการอ้างสับแสงเหล่านี้เพื่อจะมาบล u f เราเท่านั้นเองแต่ความหมายที่พูดในบริบทปัจจุบันกับสิ่งที่นักวิชาการไปอ้างมาเพื่อจะเข้าข้างตัวเองนั้นบางครั้งมันก็คนละเรื่องคนละโลกฉะนั้นมันต้องสู้กันด้วยตักกะด้วยเหตุผลด้วยหลักการจริงๆคุณรัศนก็เลยไปทําการบ้านเรื่องนี้แล้วกลัมาโต้ว,ว่าคุณกิติรัตน ไอ้คำว่า good money, bad money ที่คุณพูดเนี่ยและดิฉันก็ไปค้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะลดการใช้ทองใช้เงินในการผิดเหรียญเพราะมันแพงแต่นั้นวิธีการที่จะให้ชาวบ้านก็ยังใช้เหรียญอยู่แต่ต้นทุนถูกลงก็คือไปเอาโลหะผสมแต่ว่าไอ้ตัวค่าเงินบนเหรียญยังเท่าเดิมนะหนึ่งดอลลาร์หนึ่งชิลลิง หนึ่งปอนก็ยังเท่าเดิมนะฉะนั้นต้นทุนของการผลิตเหรียญมันก็ถูกลงอย่างที่เขาเรียกแบดแบดมันนี่คือไอ้เงินที่มีต้นทุนต่ํากว่าก็ไปขับไปไล่กูดมันนี่หมายถึงไอ้เหรียญที่ต้องใช้โลหะแพงนั่นคนละความหมายฉะนั้นคุณรสนาก็มาโต้ตรงนี้แล้วก็บอกต่อว่าแต่กรณีเงินดิจิทัลเนี่ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคุณรศนาบอกดิฉันเรียกว่าเป็นเงินเลวเพราะมันเป็นคูปอง หรือเงินในอวากาศที่ต้องเอาเงินบาททีม่มูลค่าใช้ได้ตามกฎหมายเนี่ยห้าแสนหนล้านไปหนุนหลังเงินเลวที่ใช้ได้ในเวลาหกเดือนมีข้อจำกัดการใช้มากมายใช้นี่ไม่ได้ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถก็ไม่ได้และใช้ได้ในระยะทางสี่กิโลเมตรโดยผูกกับรหัสไปรษณีนียกตัวอย่างเช่นย่านปทุมวัน คนที่ได้รับเงินดิจิทัลจะเอาไปจับจา่ายในห้างใหญ่ได้แต่ถ้าคนอยู่ในอำเภออุ่งผางจังหวัดตากระยะทางห่างตัวเมือง247กิโลเมตรหรืออำเภอปลายอ้อปลายแคมอื่นๆจะซื้ออะไรได้บ้างและที่ฟังว่าคนรับดิจิทัลจะเอาไปแลกเงินบาทได้ใน6เดือนนั้นจะทำให้กระตุ้นการผลิดอย่างมากมายนั้นจะเป็นไปได้จริงหรือคุณวรสนา ตอบคุณกิติรัตน์ตอบที่สําคัญคือการคิดโครงการใหญ่ๆที่ใช้เงินแผ่นดินต้องไปไปตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา140โดยรัฐบาลต้องเสนอในกระบวนการงบประมาณต่อรัฐสภารัฐบาลจะทําหรือไม่ยังมีหลายประเด็นที่ประชาชนเจ้าของภาษีสงสัยทั้งเรื่องการขัดต่อวินัยการเงินการคลังเรื่องที่ต้องไม่เอาเงินแผ่นดินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการสร้างความนิยมทางการเมืองหรือความสงสัยว่าเงินที่แจกเป็นคูปองหรือเงินตราแบบคริปโตเคอเรนซีคุณรัชนัดตอบต่อไปว่าข้ออ้างของคุณกิติรัตท,ที่ว่าคนที่ค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัลพวกเป็นพวกไดโนเสาร์ทางการเงินยกตัวอย่างของฮ่องกงมากล่าวอ้างนั้นดิฉันเห็นว่าเคสของฮ่องกงน่าจะมีความแตกต่างกับประเทศไทย และต่างจากนโยบายแจกเงินของคุณเศรษฐาอยู่ฮ่องกองแจกเงินโดยออกเป็นคูปองใช้จ่ายใช้คำว่า consumption voucher แจกเป็น electronic wallet แบบเป๋าตังธรรมดาไม่ใช่เงินดิจิทัลที่ต้องไปลงทุนใช้ blockchain technology แบบพวกเงิน cryptocurrency และคูปองที่ฮ่องกองแจกก็ไปอยู่ในงบประมาณของประเทศ ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับกฎหมายเงินตราหรือเงินดอาลล่าฮ่องกงแต่อย่างไรคุณรสนาอธิบายต่อฮ่องกงแจกคูปองเพื่อการใช้จ่าย consumption voucher ญี่ปุ่นเมื่อปี1999เขาใช้คำว่า shopping coupon เลยนะครับตรงๆเลยครับและไม่เกี่ยวอะไรกับบล็อกเชนจะเอาเงินไปแล้วก็ไปซื้อของจบนี่คือวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจฮ่องกงก็ใช้วิธีนี้ครับแจกคูปอง แล้วบอกไปช้อปปิง้งเลยแล้วก็งบประมาณนี้คืองบประมาณแผ่นดินคุณวัฒนาบอกฮ่องกองจากคูปองเนี่ยให้ประชาชนด้วยเหตุผลหลักตั้งแต่ตอนที่มีการประท้วงกับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีการจับพวกคนเห็นต่างทางการเมืองมากมายจนอเมริกายุโรปอังกฤษบอยคอรตเป็นเรื่องวิกฤตทางการเมืองที่ทำให้เศรษฐกิจฮ่องกองตกตำ่ำ คนฮ่องกงจำนวนมากโดยเฉพาะคนรวยย้ายหนีออกนอกประเทศเพราะไม่อยากจะอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์และคนจีนแผ่นดินใหญ่ก็เข้ามาตั้งรกรากเต็มเมืองคนฮ่องกงจนลงฮ่องกงไม่น่าอยู่อีกต่อไปคนต่างชาติในฮ่องกงย้ายฐานการเงินมาอยู่สิงคโปร์หมดฮ่องกงเลยเดือดร้อนเรื่องนี้เป็นหลักคุณวัฒนาบอกว่าปี6กสเกิดวิกฤตโควิด ฮ่องกงก็เลยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้คูปองใช้จ่ายกับประชาชน 1, หนึ่งมืนเหรียญฮ่องกงจนล่าสุดปีนี้ผู้บริหารฮ่องกงบอกจะแจกอีก5,000ันเหรียญฮ่องกงเพราะเศรษฐกิจฮ่องกงยังอ่อนแอมากแต่เทียบกับคนฮ่องกงมีแค่เจล้านคนและแจกให้คนอายุ18ปีขึ้นไปใช้เงินเทียบเคียงกับประเทศไทยแล้วเหมือนใช้เงินประมาณ80,000ล้านบาทในขณะที่ฮ่องกงมีขนาดเศรษฐกิจ ใกล้เคียงกับประเทศไทย GDP ต่อหัวประชากรสูงกว่าไทยเกือบ10เท่าและใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นจำนวนเงินน้อยกว่าไทยถึง6เท่าคุณรษนาบอกว่าดิฉันยินดีรับฟังความคิดเห็นโดยสุจริตของคุณกิติรันแต่ก็ควรจะเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ร้อยกว่าคนที่ทำจดหมายหางว่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายดิจิทัลรวมทั้งอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติด้วย อย่าไปด้อยค่าคนเหล่านั้นว่าเป็นไดโนเสาร์ทางการเงินการคลังหรือกล่าวหาพวกเขาเป็นแค่เสียงเดียวรัฐบาลจึงปิดหูไม่ฟังคุณรศนาบอกว่าดิฉันเห็นว่าคำคัดค้านที่มีเหตุผลเหมือนเป็นการชี้ขุมทรัพย์แม้เพียงเสียงเดียวก็สมควรรับฟังคุณรศนาตอบยาวเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าคุณกิติรัตน์มีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรกับคนที่เห็นการเท่าไหร่ คุณนรสนาบอกต่อว่าการที่คุณกิติรัตน์กล่าวอ้างในกระทู้ที่เขียนใน Facebook ว่านโยบายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นกับดักแห่งความเขา่าที่มักจะอ้างวินัยการเงินเอาใจผู้ปล่อยกู้ให้โคกดอกเบี้ยสูงสูงและยิ่งสูงขึ้นในภาวะหนี้สาธารณะของรัฐบาลต่ำกว่านี้ครัวเรือนท่วมประชาชนกำลังซื้อรอบแรกในรูปดิจิทัลบาทจะสามารถส่งผลต่อเนื่องไปอีกหลายระลอก ธุรกิจจะเริ่มรอด NPL จะเริ่มลดคนจบใหม่จะเริ่มมีงานทำผู้คนจะมีความหวังคุณวศนาบอกประโยคนี้ของคุณกิติรัตน์เนี่ย <c oughs> มีปัญหาคุณวศนาบอกดิฉันก็เกรงว่าคำพูดของคุณกิติรัตน์จะเป็นการให้ความหวังที่สูงเกินจริงไปหรือเปล่าเพราะเงินแจกนั้นเอาไปจ่ายหนี้ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถก็ไม่ได้มีข้อห้ามอีกหลายประการ การหวังสูงถึงกับจะทำให้ธุรกิจรอด NPL ลดคนจบใหม่มีงานทำนั้นฉนันกิ่งเกรงว่าจะกลายเป็นไวท์ลายรอบสองหรือเปล่าเป็นการให้ความหวังทางบวกเกินจริงหรือไม่ไวท์ลายนะครับเพราะคุณกิติรัตน์สร้างตำนานเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ขนาดไหนก็ตาม เป้าออการส่งออกยังโต15%แต่สภาพัดบอกว่ามันแค่5% 5.5%คุณกิติรัตน์ก็มาสารภาพในที่สาธารณะว่าที่พูดไปนั้นเนี่ยมันเป็นโกหกยอมรับว่าโกหกแต่เป็นโกหกสีขาวแล้วก็อ้างภาษาอังกฤษว่า white lie แปลว่าคนที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีสิทธิ์นะที่จะโกหกสีขาวเพื่อให้กำลังใจกับประชาชนไอ้ตรงนี้แหะครับ ที่คุณวัฒนาตั้งคําถามว่าไอ้ครั้งนี้มันจะเป็นไวไลายอีกหรือเปล่าคือตั้งความหวังลมๆแรงๆทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วจะเป็นโกหกสีขาวหลอกให้ประชาชนดีใจอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการโกหกมัเทคหรือเปล่ามีคนตั้งคําถามช่วงนั้นด้วยซ้ําไปว่าในพุทธศาสนาไวไลมันผิดศีลหรือเปล่าด้วยซ้ําไปเพราะว่าศีลห้าห้ามโกหก แล้วก็ไอ้ไวท์ไลนะ์มันตกอยู่ในศีน้าหรือเปล่าคุณรสนาก็เลยสรุปการตอบโต้คุณกิติรัตน์ด้วยประโยคที่ว่าแต่รอบนี้ต่างจากไวท์ไลน์ครั้งแรกที่แค่ตั้งเป้าการส่งออก15%ที่สูงเกินจริงมากโดยไม่มีแผนปฏิบัติที่ดีรองรับแต่สำหรับรอบนี้ถ้าหวังสูงเกินจริงประเทศไทยและคนไทยอาจจะสูญเงินถึงห0 0แสน หกหมื่นล้านบาทโดยทีเดียวใช่หรือไม่คุณรสนาลงชื่อรสนาโตสิตรกูล23ตุลาสอง6ห้าไว้ลายนี่มันเกิดเมื่อ2544 12สสองปีเต็มแล้วก็กลับมา2554ก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเดี๋วยวจะมานักการเมืองมันไม่หายไปไหน ขนาดเมื่อสิบกว่าปีก่อนไอโซเชียลมีเดียยังไม่ได้มีอะไรคึกคักที่จะบันทึกเอาไว้เป็นดิจิทัลฟรีพริน์นะครับแต่ลองไปเซิร์ชสิครับลองไปเซิร์ชคำว,ว่ากิตติรัฐไวท์ไลน์มันจะปรากฏขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับทั้งใน YouTube ทั้งใน Google ทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันก็จะบันทึกทุกประโยคทุกถ้อยคำที่รัฐบาลยุคนั้นสมัยนั้นทำรับปาก และความเป็นจริงคืออย่างไรฉะนั้นถ้าหากตอนนั้นรัฐบาลบอกว่าตั้งเป้าส่งออกไว้15เปอร์เซ็นตเป็นไว้ลายคือตั้งใจโกหกโดยอ้างว่าเพื่อขวัญและกำลังใจประชาชนคุรณรสนาก็ตั้งคำถามเหมือนกับที่หลายคนติดตามเรื่องนี้ก็คงตั้งคำถามว่าตกลงครั้งนี้ที่จะบอกว่าโอ้ยถ้าแจกเงินนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูจะโตขึ้นอีกหอร์เไปอย่างน้อย คนจะมีงานทำ NPL จะลดทันทีทุกอย่างจะคึกคักเป็นอย่างยิ่งแล้วถ้ามันไม่เป็นจริงล่ะมีอะไรรับรองและทั้งทที่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากนักวิชาการก็ออกมาเตือนว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ได้นะแล้วถ้าหากรัฐบาลยังยืนยันว่าต้องทำแล้วก็ยังต้อง ฝ่ามรสุมคำถามต่างๆนานาโดยไม่ตอบตรงๆเนี่ยความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ใช่เสี่ยงพักเพื่อไทยรัฐบาลมันเสี่ยงเงินภาษีประชาชนมันเสี่ยงกับการที่ต่างชาติมาจัดลำดับความสำคัญความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจไทยและบอกว่าไอ้เงินก้อนนี้มันประเมินความคุ้มค่าไม่ได้แล้ยิ่งกลายเป็นประเด็นแตกแยกกันในหมู่ของนักคิดนักเศรษฐศาสตร์ นักปฏิบัติมันก็ยิ่งทําให้ประเทศไทยนั้นมีความแตกแยกและก็จะทําให้เกิดจุดอ่อนจุดเปราะบางในเศรษฐกิจของรัฐการเมืองไทยเพิ่มขึ้นมาอีกดังนั้นการที่คนที่มีอํานาจควบคุมอํานาจเสร็จแล้วบอกว่านโยบายนี้ดีแน่ประชาชนต้องการเพราะถามใครใคก็ต้องการเงินแจกนี่ก็เป็นตรก,กะที่แปลกๆอีกมาบอกว่าประชาชนต้องการน่ะ ไอ้คนค้านนี้ไม่รู้อะไรแต่ที่บอกว่าประชาชนต้องการนั้นมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลแจกฟรี free. โดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนว่าสิ่งที่จะตามมาความเสี่ยงที่มีมันคืออะไรความไม่รับผิดชอบรัฐบาลอย่างนี้แหละครับที่เป็นอันตรายและยิ่งคนที่มีอำนาจเริ่มบอกว่าคนที่ค้านนั่นเป็นไดโนเสาร์ อยู่ในกับดักของความเขาโอ้หนักเลยครับหนักเลยครับเพราะว่าคนมีอำนาจคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าผู้ถูกปกครองเมื่อใดอันตรายจะเกิดเมื่อนั้นผู้ปกครองต้องถ่อมตนต้องฟังเสียงด้วยความถ่อมตัวและนำไปปับแก้ไขปรับปรุงเพราะคนที่คัดค้าน ด้วยความหวังดีและส่วนใหญ่ก็เป็นความหวังดีเพราะคนออกมาคัดค้านไม่ได้เป็นฝ่ายค้านที่ต้องการเอาชนะาคัดค้านทางการเมืองไม่ได้ต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อจะโค่นรัฐบาลแต่โดยหลักวิชาการต้องแสดงความคิดเห็นเพราะเป็นความรับผิดชอบของคนที่ร่ำเรียนมาของคนที่เป็นพลเมืองร่วมชาติ แล้วยิ่งคลุมคลุมเครือือตอบคําถามไม่ได้มากขึ้นทุกวันคําถามก็ยิ่งหนักขึ้นครับว่าตกลงเอาสมาธิเอาทรัพยากรเอาบุคลากรที่จะมาทุ่มเทกับเรื่องนี้สู้กันเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งนโยบายนี้ไปทําอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์ที่มันจะสร้างความยั่งยืนที่จะสามารถระดมความคิดเห็นที่สร้างสารรค์มากกว่านี้ไม่ดีกว่าหรือครับ การเป็นนักบริหารอย่างคุณเศรษฐานั้นคงจะรู้ดีว่าความเป็นนักการเมืองหมายถึงการต้องเอาชนะหมายถึงการต้องสร้างความได้เปรียบเมื่อมีอำนาจรัฐแล้วก็ต้องใช้อํำนาจรัฐนั้นสร้างความได้เปรียบมันตรงกันข้ามกับตรก,กะของการบริหารอย่างมืออาชีพที่ว่าเมื่อนโยบายเจอกับความยากเย็นเจอกับอุปสรรคกฎหมายและทรัพยากรก็จำเป็นต้องถอย การถอยไม่ใช่เป็นการเสียหน้าการถอยเพื่อจะตั้งหลักใหม่และทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าหรือตอบคำถามได้มากกว่าน่าเป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่หวังว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่อนุกรรมการประชุมวันนี้และส่งสารไปถึงกรรมการชุดใหญ่ที่มีนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามครับ สวัสดีครับ